สวัสดีครับทุกคนก็ผม RNDP นะซึ่งวันนี้นะเป็นวันเวลาที่ผมรอมาเนิ่นนานมากเลยนะครับทุกคนจะบอกว่ารอมานานมากก็คืออาร์มสั่งไปตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมแล้ววันนี้วันที่10นะครับวันที่10วันพุธนะครับมิถุนายนของซีนี้กลับมาส่งให้ผมแล้วครับทุกคนนี่ขอเหอหน่อยเถอะขอเหอหน่อยเถอะขอเหอหน่อยได้ไหมล่ะนะฮะนี่ก็คือเจ้าตัว MacBook Pro นะครับ2020นะครับรุ่น13นิ้วนะฮะตัวใหม่ล่าสุดที่ทาง MacBook ทาง Apple ได้ออกมาเลยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาทุกคนเนี่ยมาอันบ็อกซ์ดูว่าข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะโอ้ดีใจมากทุกคนก็คือหลังจากที่เราได้ใช้เจ้าตัว iPhone ไปแล้วเจ้าตัว iPad ไปแล้วนะฮะเราก็ถึงขั้นต้องมาลองใช้ MacBook Pro บ้างดูแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะอันบ็อกซ์กันเลยนะครับว่าข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนะครับทุกคนจะมาแกะนะครับซึ่งเอกลักษณ์ของ Apple นี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือมันจะให้เราเนี่ยดึงแกะแบบนี้ได้ง่ายดายมากเลยแกขออวดหน่อยนะเพราะว่าแบบมันแพงอ่ะก็แบบกว่าจะได้มาต้องเสียไปทั้งเท่าไหร่นี่นะฮะแกะแบบเบาๆทุกคนดูข้างในอาจจะใช้กล้องตัวนี้ถ่ายให้ดูนะฮะดูข้างในจ้ามีรูๆหน้าตาของน้องก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนตื่นเต้นเราจะขอออกมาเลยนะทุกคนบอกว่าของอาร์มนี่นะครับส่งมาจากประเทศจีนนะครับซึ่งที่อาร์มถามรุ่นพี่ในกลุ่มเนี่ยเขาบอกว่าถ้าส่งมาจากประเทศจีนเนี่ยก็คือกรอบเสร็จปุ๊บแล้วก็ส่งมาเลยนะครับแต่ว่าถ้าส่งมาจากสิงคโปร์เนี่ยก็คือมันจะมีของในสต็อกก่อนนะทุกคนมันก็เลยจะส่งมาเร็วกว่าคนที่ส่งมาจากสิงเอ้ยส่งมาจากจีนนะนี่ทุกคนเด็ดแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นนะแกอ่ะนี่นะฮะก็ปึ้งเป็นเอกลักษณ์ของ Apple อยู่แล้วเวลาเขาให้ของอะไรมาแบบนี้ตื่นเต้นอ่ะนี่เก็บมันออกแล้วนี่ข้างหน้ามันนะครับทุกคนตื่นเต้นมากต้องทำน้องแบบเบาๆเบาไม้เบามือเนี่ยทุกคนฝั่งอาก็จะเป็นจอ Retina นะครับBackLight LED ขนาด 13.3 นิ้ว Incore i5 ก็จะเป็นรุ่นตัวแรกเลยนะฮะก็จะเป็น MacBook Pro รุ่น13นิ้วนะครับก็ราคาปกติอยู่ที่ 42,900 บาทนะครับถ้าซื้อในราคานักศึกษาก็จะอยู่ที่ 39,600 บาทนะครับทุกคนก็ซื้อในราคานักศึกษานะครับนี่นะก็มี2พอร์ตนะครับทุกคนอาร์มซื้อมาเป็นสีเกรย์นะฮะเดี๋ยวลองมาแกะดูข้างในกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงก่อนอาร์มจะขอแกะละอีต้องทำเบาๆหน่อยนะฮะIs Oh my god อยากให้ดูหน้าตอนนี้ด้วย Oh my god ตื่นเต้นมาหน้าตบมากเลยนะอย่าว่ากันเลยเผลอหน่อยได้มั้ยล่ะเพราะแบบไม่เคยใช้ MacBook อ่ะเพิ่งเคยใช้ MacBook อ่ะนี่นะก็จับเครื่องมาแบบนี้นะฮะทุกคนนี่แม่นี่นะฮะโอ้ตื่นเต้นมากเดี๋ยวเราเอาตัว MacBook ออกไปก่อนนะในกล่องนี้นะฮะก็จะเป็นพวกบัตรต่างๆนะครับก็บัตรต่างๆนะแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์โลโก้ Apple มาให้ด้วยนะครับทุกคนนี่นะฮะแล้วก็จะเป็นสายชาร์จนะครับตัวอะแดปเตอร์นะ61วัตต์นะครับ USB-C Power Adapter ตัวนี้นะฮะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสายชาร์จนะครับสาย USB Type-C นะครับเรากลับมากันที่ตัว MacBook กันเลยดีกว่านะฮะนี่ฮะบังถนนถนอมหน่อยนี่นะฮะทุกคนสวยมากจะเปิดแล้วทุกคนสวยมากนะครับทุกคนนี่จะบอกไว้เลยว่าสวยมากๆนะครับเปิดหน้าจอแล้วมันก็จะรัน
ออโต้ให้เราเลยนะครับแล้วก็นี่เลยหลังจากนั้นก็จะให้เราเลือกภาษาที่ใช้ภูมิประเทศที่เราอยู่นะฮะและหลังจากนั้นนะฮะก็ให้เราเนี่ยกรอก Apple ID ไปกรอกรหัสผ่านไปนะฮะแล้วก็รหัสก็จะได้มาอุปกรณ์ Apple ที่เราเชื่อมต่ออยู่นะครับมันก็จะทำการอัปเดต iCloud ต่างๆไรเอ่ยที่เรามีอยู่เนี่ยกับดึงเข้ามาหลังจากนั้นมันก็จะขึ้นเมนูต่างๆก็กด continue ต่อๆไปเลยจ้าหลังจากนั้นนะฮะมันก็จะขึ้นสิริให้เราทำการเลือกภาษาจ้ะเนี่ยเราจะมาใช้งานตัวสิริกันนะมันได้มาแล้วจะบอกว่าโอ้ my god ดีใจมากๆเลยทุกคนคือมันสวยมากปกติอันใช้แต่โน้ตบุ๊กอะทุกคนมาพูดกันดีกว่าว่าเหตุผลที่อามซื้อเจ้าตัว MacBook Pro นี่นะฮะก็เพราะว่าอย่างอื่นเลยก็คือมันสวยมากและแบบเรารู้สึกว่าเราเป็นทาสของ Apple เลยว่ะแล้วก็โน้ตบุ๊กเครื่องเดิมอะเอาจริงๆป่ะจะมาพูดอะไรฟังก็คือ HP T42 ทุกคนก็คืออามซื้อเมื่อตอนอามอยู่ม .1 พี่ชายอามอยู่ม .3 ก็คือใช้ตั้งแต่ม .1 จนถึงปี3มหาลัยทุกคนโดยที่ไม่เคยเข้าร้านซ่อมเลยนะทุกคนไม่เคยพังไม่เคยอะไรเลยจนแบบมันเฮือกสุดท้ายก็คือหน้าจอมันแตกแล้วเราก็ยังเอาหน้าจอโน้ตบุ๊กเนี่ยมาเสียบต่อใช้อีกอะก็คือมันก็คุ้มมากเลยนะตั้งแต่ม .1 ถึงปี3ก็ประมาณ 8-9 ปีแล้วทุกคนคือมันนานมากเลยนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ iPad นะครับก็ทุกคลิปที่ทุกคนเห็นก็คือตัดต่อใน iPad หมดเลยนะครับทุกคนก็รู้สึกว่ามันถึงเวลาที่ต้องใช้บ้างแล้วอาร์มก็เลยตัดสินใจซื้อ MacBook ตัวนี้มาครับเพราะว่าอาร์มทำงานพวกด้านกราฟิกใช่ไหมครับอาร์มเรียนวิศวะด้วยแล้วก็อาร์มแบบตัดต่อพอดีด้วยใช่ไหมครับอาร์มก็เลยว่าถึงคราวแล้วที่ว่าอาร์มต้องเปลี่ยนมาใช้เป็น MacBook นะก็จะบอกว่าสวยมากๆเลยโอ้ my god สวยมากๆนะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังอีกนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวหลังจากที่อามใช้ผ่านไป1เดือนนะฮะก็จะมาพูดทุกคนฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้นะฮะสําหรับวันนี้อาก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบแบบนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อามด้วยนะครับช่วยเป็นกําลังใจอามด้วยนะครับหมดตังค์ไปกับ MacBook แล้วนะเพื่อที่จะมาทําคลิปให้ทุกคนดูเนี่ยอามก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับสำหรับวันนี้อามขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย